VRZO, which is Thailand's top YouTube channel. ไอ้ตัวไฟล์เนี้ยมันจริงๆแล้วมันบอกให้ไปดาวน์โหลดทางไอทีอะไรนะ
ว่าจริงๆแล้วเพลงด้วยเพลงด้วยได้ปีไปแล้วก็อย่าลืมไปซื้อด้วยก็แจกสติกเกอร์อ๋อแปะแล้วแปะแล้วดิแปะเลยแปะเลยแปะเลยไม่น้อยหน้าไม่มีครับว่าแพ้หรอกสำหรับผมเนี่ยชอบไงทำไมอ่ะแปะหัวนั่งเลยเป็นเรื่องเล่ามาต่อคุณเจสันOkay, well for me, well, as far as upcoming projects, I'm on a new single with Snoop Dogg. I'm with the Bay Park City. You can check me out on that. And I'm also with Buddha in the club. And we have a brand new album coming out in Japan. In October. เดี๋ยวตะกี้ว่าวันนี้เรามาขายของของศิลปินไม่ใช่นะวันนี้เนี่ยเรามานั่งอยู่กับกลุ่มไทเทเนียมเพราะว่าเขาเพิ่งได้ไปร่วมงานกับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกนั่นก็คือ Snoop Dogg yeah. ซึ่งจริงแล้วพี่อยู่ในนี้ใช่ไหมเพลงที่4ใช่รู้เยอะนะเพลงอะไรครับบอกชื่อเพลงหน่อย Wake Up Bangkok City City ใช่ป่ะWake up Bangkok, wake up in the morning in the glow. Focus. อยากจะบอกว่าเขาได้ไปร่วมงานกับ Snoop Dogg. Snoop Dogg นี่คือแบบว่าเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะผมเห็น Snoop Dogg ตั้งแต่วัยรุ่นน่ะตั้งแต่เด็กแล้วแบบว่าเฮ้ยนี่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ออกระดับโลกจริงๆอยู่ชั้นแนวหน้าเลยแล้ว Snoop Dogg นี่เขาทำทุกอย่างเลยนะเห็นเขาไปทำไอ้นี่มาหนังโป๊จริงเขาไม่ได้เล่นนะแต่ว่าเขาแบบยืนร้องเพลงแล้วก็ระหว่างใหญ่แล้วก็มีตูดบอมบอมด้วยบอมบอมตูดบอมบอมเลยอย่างนี้ไม่ไปร่วมงานกับตูดบอมกันได้ไงเราตั้งแต่แรกเราตั้งแต่ย้อนไปก่อนเลยเคยย้อนไปประมาณ2ปีที่แล้วเราได้มีโอกาสไปมิวสิคคอนเฟอเรนซ์ที่เกาหลีชื่อว่ามิวคอนดูคามิวสิคคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเขาก็ชวนไทยเทเล่นแล้วก็พอดีไปเจอกลุ่มนักร้องกลุ่มจากอเมริกาชื่อว่า The Airplane Boy แล้วที่มาจากแคนาดาซึ่งแมネจเมนต์ของเขาอ่ะเป็นแมเนจเมนต์เดียวกับ Snoop Dogg ใช่ผู้จัดการเดียวกันแล้วก็ A&R เดียวกันก็คือพอไปถึงเขาก็ทำเพลงฮิปฮอปใช่ไหมครับก็คือรู้กันเลยว่าพอเจอหน้ากันว่าวงนี้คือฮิปฮอปเขาก็รู้ว่าวงเราเดียวกันเดียวกันเขาก็ถามว่าเพลงนั้นว่าเอ้ยเอามีไหมมีนั่นเขาบอกว่าอ๋อเออมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนเขามีเพื่อนที่เกาหลีนำแค่นั้นแหละเธอบอกว่าเรียนรู้เรื่องเลยครับเรียนรู้เรื่องครับคือที่ที่เองคือแมเนจเมนต์เขาไปคุยที่งานแล้วเขาเล่นก่อนเราเนี่ยที่เวนิวแล้วก็เล่นอะไรฮะเป็นแบบว่าโชว์เคสเขาเล่นโชว์เคสผ่านเราเล่นตามเขาแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็ตามแลกเบอร์กันแลกอีเมลอินโฟเมชั่นกันครับอ๋อคือคุยกันแล้วถูกคอใช่แล้วก็พอรู้ว่าเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเขาก็ติดต่อมาบอกว่าสัปดาห์เดือนโนเวมเบอร์พอมกราเขาก็ติดต่อมาบอกว่าเนี่ยยกเลยจะมาเล่นเมืองไทยอยากจะถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ภูเก็ตที่ไปที่เพิ่งไปกัน 4,000 บาทใช่มั้ยช้างมีใจนะฮะก็ถามว่าเราช่วยได้มั้ยเราก็เลยจัดให้ครับทั้งโรงแรมทั้ง 4,000 บาททั้งทีมถ่ายมิวสิกอะไรเขาต้องทับใจครับอยู่กันไปคุยกันไปคุยกันมารู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันทำเพลงครับชอบตรงนี้ว่ารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็อันนี้ต้องเป็นเครดิตบูด้าเพราะบูด้าตามประกบเทนุกตลอดก่อนนั้นน่ะเขาบอกก็น่าจะมีสตูดิโอหน้าอันนั้นเหมือนสบายอะไรเขาชอบ this feeling สุดยอดเอาไปแต่จัดให้ผมไม่ทายถึงว่ามีเอาสตูดิโอไม่ทำอะไรกูไม่เคลื่อนขนเครื่องไปที่จีนอ่ะไปคือยังไม่รู้ว่าสโนว์เขาจะไม่แน่ไม่อาจแต่ว่าคืนก่อนที่เรานั่งชิลกันเขาบอกว่าพวกมึงน่าจะมีสตูดิโอนะจะได้แบบว่าแบบมีฟิลก็ได้เข้าไปร้องตั้งเช้าเลยพอตื่นเช้ามาก็บอกว่าให้มึงขนเครื่องมาเรียนมาที่ภูเก็ตเลยแล้วก็เราก็จับคือตอนเขาไปถ่ายทุกวันใช่ไหมครับพอประมาณ 3-4 ทุ่มเขากลับมาเราทุกคนก็แบบมีเลี้ยงส่งมีปาร์ตี้เขาก็ยังถ่ายอยู่แต่ว่าพอประมาณเที่ยงคืนเขาก็มานั่งเล่นกับพวกเรานั่งข้าวข้าวนอน
ดื่มนิดหน่อยแล้วก็พี่โรเซนนี่โจ๊กกลับห้องก่อนแล้วไปออกแม่ได้ด้วยกลับห้องละก็ทักสู้ like yo let's go ก็บอกโอเคยังไม่ไปแต่แอบทำไมไม่ไปเลยอีกหนึ่งนาทีก็ let's go เอาเลยเลยโอเคทุกคนก็เตรียมไว้ก็เข้าไปก็ยาวปีกยาวเลยช้างขันก็เตรียมบีบไว้แล้วนะประมาณก็คือให้เปิดประมาณแบบ10กว่าบีทครับเราก็เลือกเฮ้ยอันนี้ชอบเฮ้ยอันนี้ของกูอะไรกันเนี่ยเขามาเจอบีทนี้เขาบอกเฮ้ยอันนี้แหละเขาบอกเปิดไมค์เลยนะเขาก็มึนๆตามภาษาสนุกดองเท่าที่ฟังมาสนุกดองนี่ยังไม่ได้นอนเลยนะมันเลยทำเพลงชื่อไว้ครับเนี่ยก็ตื่นตลอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบช็อตเด็ดคือบอกเปิดไมค์เลยเขาบอกตอนแรกเขาก็ขอกระดาษนะเขาจะมาเขียนเขาก็เขียนแล้วไม่รู้ตั้งนานแล้วแต่บอกให้เปิดไมค์ปุ๊บเขาไม่เอากระดาษเอาเลยเหรอสั้นเลยผมก็เลยกดอ่ะทุกคนก็เหมือนกันทุกคนก็เงียบเพราะมันอยู่ในห้องเดียวกันเนี้ยแล้วทุกคนก็เหมือนกันรอฟังว่าจะไหลคนก็ใส่เฮดโฟนครับหลายคนก็ไม่ได้ยินมีผมใส่เฮดโฟนครับเขาก็เริ่มร้องฟรีสไตล์เองอ่ะฟรีสไตล์เขาซัดไปประมาณ5นาทีห้าเพลงยาวๆ5นาทีเขาซัดรวดเลยเต็มที่เลยจริงค่ะเพลงเดิมคือเขาผิดพลาดมันคือเขาก็ร้องยาวแล้วก็แล้วก็ร้องยาวแล้วก็ร้องยาวไปถึง5นาทีแล้วอันนั้นก็หยุดแล้วก็อันนั้นเรียกว่าร้องไปด้วยมึนไปด้วยตลอดเวลาแปลว่าตัวที่อัดเทปเดียวเนี่ยคือตัวที่จะมาโผล่ใน MV นี้ใช่ใช่ครับโอ้โหฟรีสไตล์ล้วนเลยอ่ะฟรีสไตล์ล้วนแต่ว่าต้องสั่งมาเอามาตัดต่อใหม่โอ้โหเจ๋งอ่ะคือตัวจริงเขาเป็นยังไงไม่ว่าผมว่าดูเขายังไงในจอท้องแผ่นเดิมนั่นเลยนั่นเลยคือเขาจะเหมือนกับอยู่ในโซนของเขาตลอดเวลาอยู่ในโซนผมอ่ะนี่แต่ดีมากผมอ่ะไปกดดูไอจีเขาผมก็เขียนข้างล่างว่าอะไรวะ I smoke in the White House ก็เป็นคนเดียวที่น่าจะทั่วโลกแบบอาจจะมีไม่กี่คนทั่วโลกเขาสามารถรับได้รับได้ที่ไหนก็ได้ถ้าเขาไม่ได้เขาไม่ไปที่นั่นได้แล้วได้ข่าวว่ามีผู้กำกับเป็นคนไทยใช่ไหมฮะที่กำกับ MV นี้คือเพื่อนผมที่ LA ครับเป็นญาติของเขา 2-3 ปีที่แล้วผมได้อยู่ LA ประมาณ 2 เดือนนะครับแล้วก็เพื่อนก็บอกว่ามาทำอะไรคือตอนนั้นผมมาเรื่องการแสดงแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากเจอพ่วงกับชื่อคนนี้ชื่อทาร์ดเนี่ยเป็นคนไทยเขาทำมิวสิกวิดีโอให้ศิลปินฝรั่งเยอะ อยากจะเจอเขาเผื่อจะแบบว่า build connection ได้6-7 ปีที่แล้วตอนที่ MySpace กำลังดังเขาเคยติดต่อมาผู้จัดบูด้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเขาก็อยากจะทำมิวสิกวิดีโอให้เราตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็แบบว่าcommunication ก็หายไปก็แล้วแต่จริงๆเราเคยได้ยินชื่อเขามาก่อนแล้วเพราะว่าเราถือว่าเฮ้ยมันมีคนไทยทำแบบนี้ไม่ดีแล้วเป็นดังๆขนาดนี้ด้วยเหรอเราก็เหมือนกับเคยได้ยินชื่อเสียงเขามาก่อนแล้วก็เลยได้มาร่วมงานในครั้งนี้ร่วมงานตอนแรกจะพาเขามาเมืองไทยเพราะว่าตอนแรกตอนที่สนุกทำเพลงเสร็จแล้วก็อยากจะให้สนุกมาถ่ายที่เมืองไทยซึ่งก็พยายามที่จะแบบว่าหาสปอนเซอร์หาอะไรให้เขามาเล่นเมืองไทยอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ก็เลยต้องไปถ่ายที่ LA ซึ่งเขาก็ไปทำงานกับสนุกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รู้จักแมเนจเมนต์ของสนุกอยู่แล้วก็เลยโทรถามโมเป็นไงบ้างครับเป็นโกดังของซิลเองเป็นโกดังของเขาวะเพราะว่าเขาจะมีรายการในยูทูบของเขาเขาถ่ายรายการก็เก็บรถโดยรถก็เยอะมากคนดูอาจจะคิดว่าทำไมเราถึงต้องมาตื่นเต้นกับตัว MV นี้เพราะว่าตัว MV นี้เนี่ยเป็น MV ทางไทเทเนี่ยบินไปถ่ายถึง LA ใช่แล้วก็ได้ร่วมแสดงกับทาง Snoop Dogg ซึ่งตัวเพลงจริงๆแล้วเสร็จมานานแล้วสักพักนึงแล้วนะแต่ว่าตัว MV เนี่ยปล่อยแล้ววันนี้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันก่อนท้ายตอนนี้เรามาคุยกันก่อนจะได้รู้ว่าตัว MV เนี่ยมันเป็นผลงานมันเป็นความภาคภูมิใจของไทยเราและที่เราได้ร่วมงานก่อนดีกว่าว่าพี่รู้สึกไงที่ได้ร่วมงานกับฮีโร่ที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กไปต้องบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็จริงๆไม่ค่อยกล้า
กล้าคุยกับเขามากแต่พอเวลาได้คุยกับเขาแล้วเขาเป็นแบบเหมือนใจดีแบบเป็นคนที่ใจดีเป็นเหมือนอังเกอร์สโนแบบใจดีไม่มีพิษภัยเลยเขาก็ชอบคุยตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีความสุขมีความสุขแล้วก็ภูมิใจด้วยนะที่โหเราดูเขามาตลอดคือว่าตอนไฮสคูลจนถึงตอนนี้คือแต่จริงๆแล้วกว่าจะฝ่าฟันมาถึงได้ถ่ายเอ็มวีเนี่ยพวกเราผ่านมาเยอะมากไปที่นู่นหลายทีนะครับรอ 3-4 ชั่วโมงก็วีอาร์รอได้คุยยังไม่ได้คุยต้องรอถ้าเจอเฮลโลแค่เฮลโลก็กลับไปซ้อมต่อนะบางทีเราไปเจอเขาซ้อมคอนเสิร์ตเราก็ไม่กล้าไปกวนเขาอะไรเงี้ยมีหลายแต่ที่เขาโอเคแหละชุดถึงยากนิดนึงถามแมเนจเมนต์เขาเขาก็เห็นว่าเราพยายามก็โอเคนอกจากคือตอนแรกเขาแบบฟรีสไตล์ในเพลงใช่ไหมแล้วพอเขาได้ฟังเพลงเขาบอกเฮ้ยคือทำเป็นเพลงมาได้จากสิ่งที่เขาร้องเขาก็ร้องแบบผมก็ชอบเลยคือเขามันไม่มีฮุกมันไม่มีอะไรขันเขาก็สอนให้มันเป็นฮุกได้แล้วก็มีท่อนสนุกจริงๆอันนั้นน่าภูมิใจที่สุดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาฟรีสไตล์มาแล้วตอนที่ภูมิใจที่สุดคือตอนที่เขาฟังเต็มๆแล้วที่เขามาถ่ายมิวสิกวิดีโอกับเราแล้วก็ถือโทรศัพท์มาเครื่องนึงแล้วเขาบอกว่าMan, this shit is hot. I'm trying to learn it. บอกว่าเนี่ยกูต้องมาเรียนใหม่เพราะว่ามึงตัดต่อท่อนกูต้องมาเรียนเนื้อเองใหม่ใช่ไหมเขาบอกเฮ้ยมึงมันมากเลยไม่คิดเลยว่าพวกมึงจะทำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเขาเหมือนเขาร้องไปทีเดียวเขาก็คงลืมไปแล้วว่าเขาร้องอะไรบ้างFreestyling, so when it all came together, it just felt so good. It sounded. ที่ทำท่อนฮุกนะฮะเพราะเจสันเป็นคนร้องท่อนฮุกส่วนใหญ่ก็พยายามจะแมทช์เพราะว่าเหมือนเขาร้องฟรีสไตล์มาไม่มีการที่แบบว่าถ้าเจสันร้องแบบนี้สนุกจะมาร้องโต้ตอบอย่างนี้เหมือนเราก็ต้องพยายามฟิตมันเข้าไปงั้นผมถามดีกว่าว่าทำไมตัวเพลงเนี้ยถึงเลือกพรีเซนต์ตอนที่เขาได้อินดีดแล้วเขาร้องเนี่ยพอเขาร้องเสร็จเขาบอกว่าทำให้มันดังให้ประเทศไทยมันดังเพราะว่าเขามาเมืองไทยแล้วเขาไม่ได้คือเขามาครั้งแรกเขาไม่ได้คิดว่าเมืองไทยมันจะมีอย่างที่มันจะเจ๋งขนาดนี้แต่จริงนะคนต่างชาติเนี่ยที่ยังไม่เคยมาไทยนี่จะคิดว่าแบบบ้านเราแบบขี่ช้างอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวนี้เรื่องจริงไหมพี่เรื่องจริงคนนี้ไม่เคยโลกมันเห็นไม่จริงจริงเหมือนเวลาเรานึกถึงประเทศแอฟริกาคุณไม่มีทางนึกถึงห้างแบบพารากอนแน่ๆคุณจะนึกถึงเสือชีต้ากับสิงโตเหมือนกันเขาก็นึกถึงเราแบบว่าผีช้างอยู่มาแล้วแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เหมือนกับที่เขาให้เหมือนกับเป็นของขวัญเราก็ถามนะมาพวกเราก็ประใหม่ไอ้เงินใช้ได้จริงหรือเปล่าไหนก็ถามเขาสกิปเขาใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยที่อ่านไปเนี่ยใช้ได้เขาบอกว่าแล้วกูจะอ่านให้มึงทำไมถ้ามึงจะเออน่ารักนะแล้วสิ่งที่ประทับใจอ่ะครับถ้าคนได้ดูมิวสิกวิดีโอครับจะเห็นว่าสนุปอ่ะคือเขาไม่ได้แบบว่าเออนี่คือหน้าที่ที่จะต้องมาร้องกับพวกนี้เขาด้วยคือเขาเอนจอยกับเราแบบจริงๆที่แบบว่าเห็นได้เลยว่าเขาแบบเขาอยากสนุกกับเราใช่เรามีคำถามมีคนฝากถามมาค่ะว่าพี่รู้ไหมว่าอ่ะคุณ Snoop Dogg เนี่ยทุกคนในโลกคุณจักอยู่แล้วชื่อนี้แต่ชื่อจริงๆของเขาเนี่ยเขาชื่อมิสเตอร์อะไรคะอ๋อCalvin Cardoza Brodus เพราะว่าในสัญญาชื่อเขาประมาณนั้นเป็นบุคคลลึกลับโต๊ะงั้นผมถามนะครับว่าระหว่างการถ่ายทำ MV อันเนี้ยกับเมคอัพเนี่ยมีอุปสรรคอะไรเป็นอุปสรรคหลักบ้างไหมครับถ้าใครดูมิวสิกวิดีโอพอดูมิวสิกวิดีโอแล้วมันกราฟิกเยอะมันใช้เวลาใช้เวลาการทั้งหมด9เดือนกับโปรโมทแล้วโปรโมทอีกว่าทำเพลงกับซูมจนแบบว่าคนเขาเชื่อจริงเปล่าพุ่งทำไม่ได้ไม่มาจริงคือเสร็จคือเราไปนั่งทำตัว MV อยู่ซึ่งตัว MV เนี่ยขอแอบบอกนะครับบังเอิญว่าก่อนที่จะออนแอร์วันนี้ได้ดูก่อนคือมึงกล่าวเริ่มปวดสักทีเดี๋ยววันนี้คนเขาก็ดูกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมกล่าวไงโอเคครับผมงั้นสุดท้ายครับผม
ฝากอะไรให้คนดูที่ได้ดูเพลง Wake Up Bangkok เนี่ย so it's a lot of hard work ก็ช่วยกันดูด้วยนะง่ายดีมากคุณรู้ยังไงครับเผื่อว่ามีคนใช่เผื่อมีคนอยากทราบว่าแล้วอุดหนุนยังไงครับก็ซื้อได้ทาง iTunes นะฮะแน่นอนนะครับก็ดาวน์โหลดด้วยใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าซื้อแผ่นนี้อันนี้ก็มีแผ่นนี้นะคะได้แผ่นนี้ก็มีอยู่นะแล้วถ้าสมมติใครไปญี่ปุ่นตอนออกโซเวอร์แล้วก็จะออกแล้วก็มีด้วยที่เขาย้ำไปในทุกอัลบั้มที่มีนะตอนนี้ที่เขาก็ปวดเขาบอกก็จริงๆแล้วก็เราก็ภูมิใจนะครับคือเราก็คือไทเทเนียมเราเป็นวงที่โอเคนอกจากแรปที่ความเราก็สร้างคือความมา15ปีในบ้านเราแต่ว่าเราก็พยายามสร้างชื่อให้คนไทยทั่วโลกได้รู้จักนะครับคืออันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกที่เราได้ทำงานกับสโนว์มาได้เปิดประตูให้เราไปทำอะไรขึ้นเกินแล้วก็ให้คนได้รู้จักคนไทยมากขึ้นนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนครับเยี่ยมครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับอย่าลืมไปดูน้องกัน Go watch the video it's coming out baby wake up Bangkok City go watch it go watch it featuring Snoop Dogg อย่าลืมไปดูไปดูง่ายๆครับตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับผมคุณก็ไปคุณเจอทันทีครับผมกับเพลง Wake Up Bangkok City นะครับผมอย่าลืมไปดูกันครับผม Wake Up Bangkok City ครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ